อุ้ยปราบผีก็ไม่สำเร็จแถมยังโดนผีเอาข้าวของเครื่องใส่ไปเก็บเนื้อเก็บตัวกันอีกฉันไม่คิดไม่ถึงเลยนะว่ามีคนช่วยเหลือพวกมันนั้นประมาทไปฮิตนึงไม่รู้อ่ะทำงานไม่สำเร็จแบบนี้หนูไม่จ่ายตังค์นะอาจารย์เฮ้ยทำงานไม่สำเร็จไม่คิดตังค์เว้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันจะทำงานนี้สำเร็จให้ได้หมายความว่าอาจารย์จะกลับมาจับผีใหม่เหรอคะทางสะดวกโทรมาเลยน้องอาจารย์จะมาทันทีค่ะทางข่าวหน้านะจะเปลี่ยนพร้อมให้ทุกอย่างให้มากกว่านี้อีกกับร้องจะไม่ผ่านเหมือนวันนี้อีกผมขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นหมอผีปลอมทุกคนเลยต้องเจ็บตัวกันหมดเลยไม่เป็นไรนะครับพ่อหมอคนเรามีผิดพลาดกันได้ไม่ต้องเสียใจนะครับโดนหวายอาคมอ่ะคงเจ็บมากอ่ะใช่คำว่าเจ็บมากเป็นเด็กน้อยไปครับคุณดร.ขาเป่าให้เดชหน่อยสิคะเดี๋ยวเดชจะเป่าให้คุณดร.บ้างนะคะน้าเป่าให้เดชหน่อยนะน้าผมให้เดชหน่อยคุณลุงกำลังหายามาให้อ่ะครับว่าเดี๋ยวใช้ยาคุณลุงน่าจะดีกว่าครับจ้าแล้วนี่ไงนี่เป็นยาเมืองผีนะแก่พกช้ำดำเขียวรอยไหม้จากคาถาอาคมได้ขยับก่อนขอบคุณค่ะไปใช้กันทาให้เด็ดหน่อยสิคะนะร้านนะด็อกเตอร์ทาให้เด็ดหน่อยตรงนี้นะทาให้เด็ดหน่อยนะคะตรงนี้นะคะพี่ดาคงแค้นมากเลยพาหมอผีมาจับทุกคนลงหม้อแล้วครั้งนี้ทำไม่สำเร็จก็ต้องมีครั้งหน้าอีกแน่ๆถ้าบอกพวกคุณจีผมกลัวเขาย้ายบ้านหนีคุณรดาถ้าคุณรดาพาหมอผีมาเองตอนที่คุณพ่อหมอไม่อยู่แล้วพวกเราจะทำยังไงกันนะครับทำใจอ่ะก็แยกย้ายกันหนีถึงวะว่าแต่เอกอ่ะทำไมถึงให้นางหนูดาเห็นไม่ได้วะมันเพราะอะไรคือพี่ดาเขาเป็นเพื่อนกับเมียผมครับโอ้นี่คุณพ่อหมอครับรู้จักมาตั้งนานแล้วไม่อยากรู้คุณพ่อหมอมีเมียด้วยคือมันเป็นความลับนะครับคือเมียผมขี้หึงมากมากเฉยไม่พอนะครับเรียกมากที่สุดในจักรวาลเลยก็ได้เมียผมเขาไม่ให้ผมมาที่นี่ผมก็เลยไม่กล้าบอกพวกคุณจีถ้าเกิดเมียผมรู้มาที่นี่เขาต้องตามอารวาสเขาคงไม่ให้ผมตั้งชมรมที่นี่แน่ๆครับแล้วเมียพ่อหมอเนี่ยนะวิชันก็ขี้หึงมากยังดุมากด้วยและที่สำคัญเนี่ยนะแก่มากไม่รู้ไปทำเมียได้ยังไงป้อมพูดจาไม่น่ารักเลยลูกก็มันจริงนี่ไม่เชื่อลองถามพ่อหมอสิว่าเมียพ่อหมอแก่จริงไหมจริงครับแต่เขาเป็นคนดีมากนะครับผมก็เลยรักเขารักแบบไม่สนรูปลักษณ์ภายนอกแล้วคุณด็อกเตอร์ล่ะคะความรักของคุณด็อกเตอร์เนี่ยเหมือนความรักของคุณพ่อหมอหรือเปล่าคะของผมนะแบบผมมองที่ภายนอกก่อนเลยครับถ้าภายนอกมันน่าเกลียดน่ากลัวผมคงรักไม่ลงแน่ต้องลมสวีทเลยอ่ะเซ็งอ่ะระวังนะครับค่อยๆครับ
เจ็บค่ะไหนคะตรงครับเจ็บมากไหมครับเจ็บค่ะอันนี้ครับค่อยๆนะครับเบาๆครับค่อยๆครับค่อยๆนั่งครับสุดครับขอบคุณค่ะว้าวกระเป๋าเหรอว้าวเจ็บมากเจ็บค่ะนี่บาดค่ะครับเดี๋ยวพี่ไปติดต่อฝ่ายทะเบียนให้นะครับค่ะแต่บอกเขาด้วยนะคะว่าขอพบนายแพทย์ยงยุทธพอดีว่าสูตรอะรักษากับหมอยงยุทธตลอดเลยอะค่ะครับได้ครับเฮ้ยเจาะจงหมอยงนี่ยี่สุดอย่าบอกนะว่าแกใช่ฉันจะเอาพี่ไม้มาตีแสกหน้าหมอยงหมอยงจะได้รู้ว่าฉันมีแฟนใหม่แล้วหล่อกว่าด้วยนี่แม่โอ๊ยแกนี่มากจริงๆเลยนี่เลิกกันไปแล้วก็แทนที่จะเลิกแล้วต่อกันแกพาผู้ชายใหม่มาเยอะเยอะก็ทำไมอ่ะวันหนึ่งถ้าแกมีแฟนแล้วแฟนแกบอกเลิกแกเนี่ยแกก็จะแค้นที่ฉันแค้นหมอยงสุดครับสุดอ๋อเฮ้ยพี่ไม้บอกว่าไปรอหน้าห้องตรวจได้แล้วครับดีค่ะพี่ไม้คะตอนเข้าไปตรวจพี่ไม้เข้าไปส่งสุดหน่อยได้ไหมคะครับสุดมองไม่ค่อยถนัดนะคะกลัวว่าจะสะดุดล้มนะคะได้เลยครับค่ะโอ๊ยวันถือให้หน่อยมองไม่เห็นเลยโอ๊ยครับโอ๊ยครับโอ๊ยเจ็บมากครับเจ็บอยู่เลยค่ะโอ้โหมองไม่ถนัดเลยสุดนี่โอ๊ยค่อยๆนะครับระวังครับโอ๊ยค่อยๆนะครับเจ็บไหมครับโอ๊ยสุดเจ็บไหมครับสุดไม่เจ็บหรอกค่ะเพราะว่าได้อ้อมอกพี่ไม้รับไว้อ่ะครับงั้นค่อยๆเดินไปฉันนั่งครับโอ้ยนี่นะคะพี่ไม้ออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวสุดตรวจเสร็จแล้วเนี่ยจะให้พยาบาลไปตามค่ะพี่ไม้เข้ามารับสุดออกไปด้วยนะคะโอ้ยได้เลยครับขอบคุณนะคะผมขอดูตาหน่อยครับสุดไม่ได้เป็นอะไรอ้าวอ๋อนี่คุณแกล้งเก็บตาเพื่อจะพาแฟนใหม่มาเยาะเย้ยผมนอกใจหมอตาไปหาหมอผีสุดท้ายลงเอยกับอีกคนคนนี้มันเจ้าชู้จริงสุดไม่ได้เจ้าชู้แล้วที่พาพี่หมายมาวันนี้ก็เพื่อจะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าสุดไม่ได้ปันใจให้พ่อหมอจริงๆแล้วจะมาขอบคุณคุณหมอที่บอกเลิกสุดไม่อย่างนั้นอ่ะสุดก็คงไม่ได้แฟนหล่อๆอย่างพี่หมายหรอกดีใจด้วยนะครับที่คุณได้คนหล่อเป็นแฟนสมใจเสียใจใช่ไหมที่เข้าใจสุดผิดแล้วก็บอกเลิกสุดเจ็บใช่ไหมที่อยากง้อขอคืนดีแต่ก็ง้อไม่ได้เพราะว่าสุดมีแฟนใหม่ไปแล้วผมน่ะแค่เสียใจที่เข้าใจคุณผิดเนี่ยแต่ผมอ่ะไม่เจ็บเลยแล้วก็ไม่คิดที่จะง้อด้วยเพราะว่าผมอ่ะมีแฟนใหม่แล้วเหมือนกันฮะที่เลิกกันไม่กี่วันมีแฟนใหม่แล้วเหรอก็ไม่เห็นต่างอะไรจากคุณเลยนี่ถ้าคุณไม่เป็นอะไรแล้วเนี่ยผมขอตัวไปตรวจคนไข้ที่วอร์ดก่อนนะครับพี่บอกไปกลัวว่าสุดจะขอดูรูปแฟนใหม่แล้วรู้ว่าสวยสู้สุดไม่ได้ใช่ไหมล่ะวันพี่ไม้ล่ะไปเข้าห้องน้ำอ่ะดีเลยจะที่หมอสะดวกนี่นะตอนที่หมอยงเห็นหน้าพี่ไม้นะจากที่ยิ้มเหงือกบานๆเนี่ยหน้านี่หยิกไปเลยฉันรู้แล้วว่าเขาคงหึงฉันมากอ่ะจริงพี่แล้วเขาขอให้แกเลิกคบกับพี่มาแล้วกลับไปคืนดีกับเขาหรือเปล่าไม่อ่ะเอาเขาบอกว่าเขามีแฟนใหม่ละเอ้ยแต่พอฉันถามถึงแฟนใหม่นะเขารีบขอตัวออกจากห้องเลยคงอายที่แฟนใหม่อ่ะสวยสู้ฉันไม่ได้แล้วแกเห็นแฟนใหม่เขาหรือยังไม่เห็นอ่ะเอาแต่ฉันมั่นใจว่าหน้าอย่างหมอยงเนี่ยจะมีแฟนใหม่สวยเหมือนฉันไม่ได้ยังไงอย่าเฮ้ยใครอ่ะ
แกพี่ดาวจริงด้วยสวยออร่าเปล่งประกายเหมาะแล้วที่เป็นนางเอกยอดฮิตตอนนี้แกไปขอถ่ายรูปกับเขาดีกว่าไปไปไปพี่นาวพี่นาวพี่ดาวพี่ดาวขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะนี่แกถ่ายฉันด้วยดิฉันถ่ายให้แกสวยมากเลยค่ะ1 2 3พี่ให้ถ่ายฉันบ้างขอบคุณนะคะพี่รู้แล้วยิ้มหน่อยนะคะ1 2 3นี่เสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะพี่ดาค่ะวันเนี่ยดูละครพี่ดาทุกเรื่องเลยนะคะชอบมากเรื่องล่าสุดเนี่ยค่ะขอบคุณค่ะก็ดูเหมือนกันค่ะแล้วนี่พี่ดาวไม่สบายเหรอคะถึงได้มาโรงพยาบาลนะคะสบายดีค่ะแต่พอดีนัดแฟนไว้ที่นี่ค่ะโอ้ยเอาวันนั้นไงมาพอดีเลยค่ะอย่าบอกนะว่าพี่ดาวเป็นแฟนพี่ไม้น้องคิดถึงดาวครับพี่ดาวเป็นแฟนกับหมอยงละคุณหมอเป็นผู้ชายที่น่ารักที่สุดในโลกเลยค่ะดาวรักคุณหมอมากค่ะเออแล้วพวกคุณรู้จักคุณหมอด้วยหรอคะอ๋อเขาเป็นคนไข้ของผมเองแหละครับอ๋อค่ะแล้วอาการของน้องสุดเป็นไงบ้างครับคุณหมอก็ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกครับแค่ตาร้อนตาร้อนอ๋อแล้วที่คุณสุดถามผมว่าแฟนผมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้คงรู้แล้วสินะครับว่าแฟนผมเนี่ยหน้าตาสวยมากรู้แล้วค่ะงั้นขอตัวก่อนนะครับไปจ้ะอยากรู้จริงๆเลยนะครับว่าหมอยงมีดีอะไรถึงจีบคุณดาวติดสวยอย่างเราก็ช่วยก็แดด